ถ้าเรือโคมาโคชอูดบอกทีมสภาพจิตใจยแย่แฟนบอลยี้ไม่ทนแล้วมาดามวอนแฟนบอลช่วยกันฝ่าวิกฤตบอลหญิงจีนอัดฉีดโหดจัดๆสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแก้ท้เจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดยซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรง เต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช h หลังเกมไพ่เมืองทอง2-1ของการท่าเรือนะครับก็ทำให้6นัดหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใครเลยหมดลุ้นทุกถ้วยเป็นที่เรียบร้อยครับในหลีกตอนนี้ร่วงเป็นอันดับ8ครับตามอันดับ4อย่างบีทีถึง5คะแนนหลังเกมโคชอูดให้สัมภาษณ์นะครับว่านักเตะม,มีอาการล้าครับเหนื่อยจากการแข่งขันที่ติดติดกันนอกจากนี้โคชอูดก็กล่าวนะครับว่าเกมนี้ เราเสียประตูง่ายจากนี้ต้องไปแก้ไขโดยจะต้องดึงนักเตะให้เล่นตามสไตล์ที่เป็นเราให้ได้และเมื่อสภาพจิตใจของนักเตะตอนนี้ลงไปเล่นมันไม่ดีก็ต้องยอมรับทุกคนมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่ด้วยการแข่งขันที่ทีบวกกับความวิตกในการลงเล่นพอเสียบอลง่ายยิงประตูไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็พูดคุยให้มันมากขึ้น แต่ทางแฟนบอลดูเหมือนจะไม่อยากฟังคำโค้ชอูดอีกต่อไปแล้วครับโดยคอมเมนต์แฟนบอลส่วนใหญ่แสดงออกไปในทางเดียวกันนะครับคือไม่อยากฟังคำแก้ตัวของโค้ชอูดบางคนโจมตีคำพูดโค้ชอูดที่บอกว่านักเตะล้าด้วยครับโดยบอกว่านักเตะเยอะขนาดนี้จะอ้างล้าไม่ได้แถมออกอาการเหนื่อยและท้อใจในการเชียร์ทีมด้วยซ้ำครับพร้อมบอกให้โค้ชอูดพิจารณาผลงานตัวเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งครับ่วนอีกฝ่ายก็ให้กำลังใจโค้ชอูดนะครับโดยโจมตีไปที่มาดามแป้ง และฝ่ายบริหารถึงการซื้อตัวแล้วก็มองไปที่โค้ชที่อาจจะโดนล้วงลูกในการทํางานไม่ได้ตัดสินใจเองทั้งหมดและวก็โทษการเก็บนักเตะต่างชาติที่คุณภาพไม่สามารถสู้ทีมใหญ่ได้ ฟังเพจสมโมสรการท่าเรือก็เคลื่อนไหวนะครับโดยการโพสต์ถึงแฟนบอลอยากให้แฟนบอลทุกคนให้กำลังใจครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้อีกครั้งหนึ่งโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทีมและแฟนบอลเคยผ่านร่วมกันมาในอดีตส่วนเพจมาดำแป้งครับได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความว่ารวมพลังใจกันอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นวิกฤต ของท่าเรืออย่างแท้จริงครับจากที่เมื่อก่อนจะมีแฟนบอลท่าเรือหรือแฟนบอลทีมอื่นเท่านั้นที่ตั้งคําถามตรงๆก,กับการทํางานของสโมสรแต่ตอนนี้พอผลงานไม่ดีติดต่อกันภาพรวมของแฟนบอลก็มองเห็นปัญหาที่เหมือนกันแล้วครับต้องมาดูกันว่าเกมเจอสุพรรณบุรีในกลางสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปล,ปลงของการท่าเรืออย่างไรบ้างอเดบิโยจะเอาอยู่หรือไม่ อีกข่าวหนึ่งวันนี้นะครับสยามสปอร์ตรายงานข่าวจากปักกิ่งยูทเดลี่นะครับสื่อในจีนว่าสมาคมจีนมอบเงินโบนัสให้ทัพสาวจีนที่เป็นแชมป์เอเชียเป็นจํานวนเงินถึง10ล้านหยวนซึ่งเป็นเงินไทยประมาณ52ล้านบาทครับซึ่งเป็นเงินมูลค่าสูงสุดในวงการฟุตบอลหญิงที่เคยได้รับมาเลยครับโดยสมาคมจีนที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของฟุตบอลลีกฟองสบู่แตกแล้วก็ทีมชาติชายเนี่ยผลงานไม่ดีครับจึงหวังว่าจุดเปลี่ยนจากฟุตบอลหญิงมาเป็นแรงผลักดันวงก ฟุตบอลจีนอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้วันนี้เนี่ยนะครับใครที่ชมกันอยู่คลิปนี้วันอังคารสนใจแล้วก็ตั้งใจอยากจะรู้เรื่องราวของฟุตบอลจีนให้มากขึ้นว่าทําไมผลงานมันดิ่งลงเรื่อยๆทั้งที่ลงทุนไปเยอะมากสตาร์เยอะมากค่ำวันนี้ครับมาดูกันได้กับไลฟ์ถกกับเทียหนึวันนี้เราจะมาถกและพูดคุยกับอาจารย์เอี่ยมครับจากเพจเล่าเรื่อง บอลจีน1นึ่ทุ่มตรงในถกกับเทนหนึ่งครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บสีนาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บสนาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุขแบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ